แอปแคปคัทบน PC อัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนะคะตอนนี้รองรับภาษาไทยสำหรับการใส่ซับไตเติลอัตโนมัติรวมถึงมีฟีเจอร์อื่นๆอัปเดตเพิ่มเติมด้วยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะพลอยอยากให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบแล้วก็อัปเดตแอป CapCut บน PC เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะซึ่งเวอร์ชันล่าสุดในตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 2.0.0 ค่ะสำหรับวิธีการตรวจเช็คแล้วก็อัปเดตนะคะมี2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปตรวจสอบได้เลยที่แอป CapCut ค่ะพอเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้ไปที่การตั้งค่าตรงนี้ค่ะติ๊กเข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีเวอร์ชันแสดงอยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพลอยอัปเดตไปแล้วเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 2.0.0 ถ้าใครที่ไม่ได้ขึ้นเวอร์ชันนี้นะคะก็ให้คลิกแล้วก็อัปเดตเข้าไปได้เลยค่ะส่วนอีกวิธีนึงนะคะก็คือให้เข้าไปเช็คที่ App Store ค่ะสามารถเข้าไปเช็ควิธีนี้ได้เช่นกันนะคะก็คือเซิร์ชว่าแอป CapCut นะคะกดเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ดูที่เวอร์ชัน history ตรงนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นว่าเป็นเวอร์ชันไหนอยู่นะคะถ้าทุกคนขึ้นว่าให้อัปเดตนะคะก็สามารถกดอัปเดตไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะก็คือการใส่ซับไตเติลอัตโนมัตินั่นเองค่ะเมื่อเราเปิดโปรเจกต์เข้ามาแล้วนะคะก็ให้ลากวิดีโอลงมาไทม์ไลน์การตัดต่อค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเลือกที่ข้อความค่ะแล้วก็ไปที่คำบรรยายอัตโนมัตินะคะแล้วก็เลือกภาษาซึ่งอันนี้เนี่ยก็รองรับภาษาไทยด้วยค่ะวิดีโอที่เราเอามาตัดต่อนะคะก็จะต้องเป็นภาษาไทยด้วยนะคะถึงจะใส่ซับไตเติลอัตโนมัติเป็นภาษาไทยได้ค่ะแล้วก็กดสร้างไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้แอปเนี่ยทำการประมวลผลคำบรรยายอัตโนมัติออกมานะคะอาจจะต้องใช้เวลารอประมาณนึงเลยค่ะหลังจากที่แอปประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นซับไตเติลอัตโนมัติแบบนี้เลยจะเป็นแถบด้านบนแบบนี้นะคะซึ่งหลังจากที่พลอยได้ลองใช้งานดูแล้วเนี่ยคำที่เขาประมวลผลออกมานะคะคำพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกับคำพูดของเราเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นคลิปข่าวนะคะเป็นคลิปสรุปข่าวที่พลอยเอาลงมาทดลองใช้งานนะคะนี่อันเนี้ยคำพูดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงเลยค่ะที่พลอยรวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดสำหรับซับไตเติลในแอป CapCut นี้นะคะเราสามารถปรับแต่งเท็กซ์หรือว่าแก้ไขคำตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีแถบขึ้นมาตรงนี้หลังจากที่เราคลุมซับไตเติลด้านบนตรงนี้ไปแล้วนะคะเราก็ไปเลือกที่แถบคำบรรยายตรงนี้เขาก็จะขึ้นซับไตเติลที่แบ่งเป็นวรรคแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถเข้าไปแก้ไขคำผิดได้นะคะอย่างบางวรรคเนี่ยในตัวโปรแกรมนะคะอาจจะคำนวณผิดหรือว่าพิมพ์ผิดเราก็ไปแก้ไขคำผิดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอีกฟีเจอร์นึงที่เขาแถมเข้ามาให้นะคะก็คือฟีเจอร์การค้นหาและแทนที่นั่นเองค่ะสำหรับบางคำที่แอปเขาพิมพ์ผิดแล้วเป็นคำที่เราพูดตลอดทั้งคลิปนะคะอย่างเช่นคำว่า iPhone 15อย่างเงี้ยพลอยก็สามารถแก้ไขครั้งเดียวได้เลยนะคะวิธีการก็ให้เราคลุมไปที่คำว่า iPhone 15ค่ะแล้วก็กดที่คำว่าค้นหาและแทนที่นะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์คำที่ถูกต้องไปได้เลยซึ่งคำที่ถูกต้องนะคะก็คือเป็นตัว P ใหญ่นั่นเองค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดแทนที่ทั้งหมดนี่หลังจากนั้นนะคะตัวคำว่า iPhone 15เนี่ยเขาก็จะปรับเป็นตัว P ใหญ่ทั้งหมดทั้งคลิปเลยค่ะนอกจากที่เราจะแก้ไขคำพูดได้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถปรับแต่งเท็กซ์ได้ด้วยนะคะซึ่งในตัวข้อความเขาก็จะมีสไตล์เท็กซ์ให้เราเลือกปรับแต่งเยอะมากๆเลยค่ะรวมถึงขนาดฟอนต์แล้วก็ตัวเท็กซ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแอนิเมชันต่างๆนะคะให้เราใส่ลงไปด้วยนะคะอย่างสมมติว่าพอจะใส่เป็นแอนิเมชันตัวนี้ก็สามารถกดแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะก็คือการแบ่งซีนหรือว่าสปลิตซีนนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะงงนะคะว่าฟีเจอร์นี้คืออะไรเดี๋ยวพลอยจะมาลองทำให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะคะวิธีการก็คือให้ลากวิดีโอมาที่ทำรายการตัดต่อแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาเลือกที่การแบ่งซีนตรงนี้ค่ะแอปก็จะทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้คลิปที่ทำการตัดต่อเป็นแบ่งซีนเป็นช็อตเป็นช็อตแบบนี้เลยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเผลอทำฟุตเทจหรือว่าทำโปรเจกต์หายเลยอยากจะแก้ไขงานใหม่เนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราได้วิดีโอไฟนอลมาแล้วนะคะแล้วเราอยากจะปรับแต่ง
ฟุตเทจตรงนี้ใหม่นะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการแบ่งคลิปหรือว่าแบ่งซีนนะคะแล้วก็มาเรียงตัดต่อใหม่ใส่เพลงใหม่แบบนี้ก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะคะก็คือเราสามารถคลิกขวาที่ตัวโปรเจกต์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เลือกที่แบ่งซีนแบบนี้เขาก็จะทำการแยกเป็นคลิปเป็นคลิปตามแต่ละซีนให้เลยนะคะแล้วเขาจะแยกเป็นโฟลเดอร์ให้เราเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาฟุตเทจแต่ละฟุตเทจนะคะมาเรียงต่อใหม่ได้เช่นกันค่ะสำหรับการใช้ฟีเจอร์แบ่งซีนนี้นะคะก็อาจจะมีแค่บางฟุตหรือว่าบางซีนที่ใส่เทคหรือว่าใส่ transition มาแล้วบางอันเนี่ยอาจจะตัดได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ซึ่งบางซีนก็อาจจะเอาออกไปใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองดูตามแต่ละสถานการณ์ของโปรเจกต์งานของเราค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะแก้ไขเสียงที่ออกข้างเดียวค่ะใน CapCut นะคะสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะลากเสียงที่เราอัดมาแล้วอาจจะออกเสียงหรือว่าออกลำโพงข้างเดียวเนี่ยเราก็ลากมาวางตรงไทม์ไลน์ได้เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเสียงตรงนี้นะคะออกแค่ลำโพงฝั่งซ้ายนี่เราก็สามารถแก้ไขได้นะคะก็คือเดี๋ยวพลอยจะตัดคลิปช่วงนี้ก่อนหลังจากที่เราเลือกคลิปที่ออกเสียงข้างเดียวแล้วนะคะก็ให้ไปที่ติ๊กถูกตรงช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้เลือกที่ตัวเลือกเติมช่องด้านขวาจากเสียงด้านซ้ายนะคะนี่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ลองมาฟังอีกทีนี่จะเห็นได้ว่าสเกลเสียงเนี่ยเขาออกทั้งสองข้างแล้วเดี๋ยวพอมาลองใช้อีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นเสียงที่ออกด้านขวาเดี๋ยวลองมาเติมเสียงด้านซ้ายกันดูบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยเลือกที่เติมช่องด้านซ้ายด้วยเสียงจากด้านขวานะคะนี่เพียงเท่านี้นะคะเสียงของเราก็จะออกทั้งสองข้างแบบนี้แล้วค่ะใครนะคะที่อัดเสียงออกมาหรือว่าไปถ่ายวอล์กถ่ายอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วเสียงออกข้างเดียวนะคะก็สามารถมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยค่ะฟีเจอร์สุดท้ายนะคะก็คือ CapCut Cloud Space นั่นเองค่ะสำหรับ CapCut Cloud Space นี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad แล้วนะคะแต่ว่าบน PC เนี่ยยังไม่รองรับแต่ว่าตอนนี้เขาอัปเดตให้สามารถรองรับการใช้งานนี้ได้แล้วค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเขาให้พื้นที่เรามาฟรี10 GB ค่ะถ้าใครที่อยากได้ต้องการพื้นที่เพิ่มนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะคะและฟีเจอร์นี้ก็จะต้องล็อกอินในบัญชีเดียวกันก่อนนะคะถึงจะสามารถดาวน์โหลดโปรเจกต์จากคลาวด์เดียวกันได้ค่ะอย่างสมมติอันนี้เป็นโปรเจกต์ใน iPad นะคะพลอยก็จะทำการอัปโหลดโปรเจกต์ขึ้นไปบนคลาวด์นะคะก็จะเป็นคลิปนี้อย่างพลอยเลือกคลิปนี้นะคะแตะไปที่คลาวด์แล้วก็เลือกที่อัปโหลดตรงนี้ค่ะเลือกวิดีโอที่ต้องการนะคะแล้วก็กดที่เก็บสำรองตอนนี้เพียงเท่านี้นะคะคลิปก็กำลังอัปโหลดขึ้นไปบนคลาวด์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูที่คลาวด์บนตัว Mac กันบ้างนะคะว่ามีคลิปขึ้นมาอัปเดตหรือยังจะเห็นได้ว่าคลาวด์บน Mac นะคะได้อัปเดตคลิปที่เราเพิ่งอัปโหลดจาก iPad มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็เอามาตัดต่อเพิ่มเติมบนนี้ได้เลยค่ะฟีเจอร์นี้นะคะก็จะช่วยเหลือเวลาที่เราตัดคลิปนี้บ่อยๆนะคะแล้วพื้นที่ความจำเต็มเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการรองรับหรือว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่ะใครที่อยากซื้อพื้นที่เก็บบนคลาวด์เพิ่มเติมนะคะก็สามารถคลิกที่ไอคอนตัวบัญชีของเราตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เขาก็จะขึ้นให้เราสามารถอัปเดตเพิ่มเติมได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะที่อัปเดตใน CapCut เวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 2.0.0 ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ใช้งานแอป CapCut บนเวอร์ชัน PC แล้วเปลี่ยนภาษาไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะคะพลอยจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนภาษากันค่ะก็คือเราไปที่แอป CapCut กันก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ CapCut ตรงแถบด้านบนตรงนี้แล้วก็เลือกที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ภาษานี่เราก็สามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้เลยนะคะอย่างเครื่องนี้เนี่ยพอเป็นภาษาไทยอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกที่ภาษาอังกฤษตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกจากนั้นทำการรีสตาร์ทนะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เลยส่วนใครที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็สามารถทำวิธีการเดียวกันได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าแอป CapCut เวอร์ชันล่าสุดที่เขาอัปเดตมานี้นะคะเรียกได้ว่ามีฟีเจอร์ที่ Advance เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นตัดต่อมือใหม่นะคะก็สามารถใช้งานแอป CapCut นี้ได้นะคะเพราะว่าหน้าตาเขาเฟรนลี่แล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นโปรเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยก็สามารถมาลองใช้งานกันดูได้ค่ะหรือว่าไปลองดูคลิปพรีวิวแอป CapCut แอปตัดต่อบน PC ได้เลยนะคะที่พลอยเคยได้ทำไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ